ป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไปแจ้งความรถหายครับตำรวจตามเจอรถเนี่ยไปจอดอยู่ข้างทางนะครับพร้อมกับจดหมายน้อยที่เขียนในลักษณะที่ว่าผมขอโทษครับที่ต้องขโมยรถนี้เพราะต้องการจะหาเงินไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาลูกที่ป่วยครับนี่เจ้าของรถวันนี้พอเจอรถแล้วก็เหมือนถูกหวยเหมือนกันนะยิ้มออกเลยเออไม่คิดว่าจะเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้หน้าหอแล้วมันหายไปแล้วเจ้าของรถเป็นหนุ่มเมียนมานะครับก็ขอบคุณตำรวจใหญ่เลยที่ตามรถจนเจอตอนที่ตำรวจไปเจอรถนี่คุณผู้ชมใต้เบาะรถมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ครับว่าผมขอโทษเจ้าของรถด้วยนะครับนี่เออผมคิดเท่าไม่ถึงการเขาใช้คำนี้นะครับก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอ่ะผมแค่อยากเอาเงินมาให้ลูกผมป่วยครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมสำนึกผิดแล้วครับขอโทษครับถ้าเป็นคุณออฟสงสารไหมโอ้ก็แอบเห็นใจนะแว็บแรกจะสงสารใช่แต่ฟังแล้วอาจจะไม่สงสารฟังต่อฮะเพราะตำรวจบอกนี่คือกลอุบายหรือเปล่าอ๋อเหรออ้างเรื่องผ่อนหนักให้เป็นเบาอ้างเรียกคะแนนสงสารครับคืออย่างนี้เหตุการณ์เนี่ยพอตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของมอเตอร์ไซค์หายใช่ไหมครับก็พยายามที่จะตามหาจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นป่าข้างทางเนี่ยไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้คุณผู้ชมแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เจ้าของเนี่ยมาแจ้งความหายเอาไว้จริงๆด้วยจนสุดท้ายตำรวจติดต่อเจ้าของรถให้เอาเอกสารเนี่ยมารับมอเตอร์ไซค์คืนนี่แหละครับมันก็เลยเป็นภาพตอนที่เจ้าของรถมาพร้อมกับรอยยิ้มว่าไอ้หนูเหมือนเลิกรักเหมือนลูกอะเฮ้ยเจอลูกแล้วเจอลูกที่หายไปมารับรถคืนที่สภ.บางละมุงทีนี้ตำรวจเนี่ยบอกว่าถ้าดูวงจรปิดของคืนวันเกิดเหตุนะครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คล้ายๆกับมาดูลาดเราแล้วสุดท้ายมีคนใส่เสื้อที่มีฮู้ดคลุมหัวเนี่ยใส่แมสด้วยมาเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนกับตั้งใจมาขโมยและทำงานกันเป็นทีมแล้วตำรวจเองก็กดดันพยายามตามจับอย่างต่อเนื่องจนเป็นไปได้ว่าคนร้ายกลัวถูกจับก็เลยเขียนจดหมายแต่งเรื่องให้น่าสงสารแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ข้างทางกะว่าตำรวจน่าจะเจอแล้วเอามาคืนกับเจ้าของได้ตำรวจบอกไม่เกี่ยวจดหมายที่เขียนอ้างอะไรไม่ได้เลยเพราะถือว่าความผิดสำเร็จแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการตามจับคนร้ายอยู่นะครับครับ